คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมเองไอ้ก้าวหัวเหลี่ยมและก็อยู่กับน้องน้องน้องวิ่งไอ้นี่มันจะปุ่มไปเปิดส่วนสัตว์อีกแล้วคุณผู้ชมนะวันนี้เราว่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยคือเราเนี่ยจะมาทำ Minecraft TikTok เหมือนเดิมครับในวันนี้เนี่ยยังไม่ต้องมาแล้วก่อนจะเริ่มนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าพร้อมไปดูแล้วอย่าลืมขึ้นน้องแกะน้องแพะมาดูคลิปแรกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นกริชในMinecraftเว้ยไอเทมที่ลอยทั้งหมดไอ้ก้าวเฮ้ยทำไงอ่ะมันไม่ตกอ่ะทุกไอเทมมันเหรอคุณผู้ชมอ๋อนี่คือมันคือแบบการหักรางทฤษฎีการตกบล็อกของMinecraftเลยนะเนี่ยเรามาลองพิสูจน์ดีกว่าครับคุณผู้ชมโดยไอเจ้าการทำอันนี้เนี่ยค่อนข้างทำแบบไม่ยากนะคุณผู้ชมง่ายๆเลยเว้ยโดยแค่เรามี Ender Portal ไว้ในกายข้างกายก็พอแล้วนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมสูตรให้ดูก่อนนะว่าถ้าเราวางตรงนี้เนี่ยมันตกลงไปนะเว้ยเห็นปะเฮ้ยแต่มันมีวิธีทำให้ไม่ตกอยู่คือแบบในคลิปเมื่อกี้เลยผมขอเริ่มทำเลยไม่มีวิธีนะคุณรู้จักนวัตกรรมที่มีชื่อว่าสตริงครับ วางเอ็นวิลเห็นปะอีซี่เขาจะวางอย่างนี้ไว้คุณผู้ชมวางโอ๊กแพงอย่างเงี้ยเรียงเป็นแบบตัว L อย่างนี้เลยเว้ยอุ้ยมุมซ้ายบนเขียนป้ายอะไรก็ได้อะต่อมาเนี่ยเราเอาโซลแลนเทอร์วางตรงนี้ครับจากนั้นตามด้วยปุ่มบัตตอนโอเคแล้วก็วางกูตัวหนึ่งอ้าวทำไงต่ออ่ะ ออกไปนี่วางปุ่มนะไอ้ฟ้าด้านบนเอ็นวิลแล้วอันขวาสุดเนี่ยเป็นไอ้เจ้านี่เว้ยบล็อกสแครปหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อคือมันจะได้พวกป้ายพวกปุ่มด้วยใช่ปะอาจจะใช่แล้วก็อันตรงนี้ตรงกลางเนี่ยวางเป็นบล็อกสโนว์เว้ยอันต่อมาอันนี้คือวางทรายนะจำไว้อันนี้วางหญ้ายาวตรงนี้วางทรายอีกทีนึงเอ้าเดี๋ยวนะทรายซ้อนทรายอภิมหาทรายอ๋อใช่ทีนี้มาคุณผู้ชมผมลองเลยเอา Ender Eye of Ender วางดูนี่มันจะได้หรือเปล่าตึงตึงตึงดึงดึงตึงดึงดึงปรับ what โอ้ยเอาว่าได้ทิ้งด้วยหุ้ยแล้วถ้าเราลองทุบอันนี้โอเคว้าวอุ้ยแต่มันได้แป๊บนึงอ่ะคุณผู้ชมไม่มันจริงๆมันได้ถ้ากูไม่วางแก่มั้งเอาไม่เก่งวางแก่เหรอใช่กรรมะคุณผู้ชมดูนี่คือบล็อกที่ไม่สามารถร่วงลงมาได้อ๋อถ้าไม่มีอะไรไปสัมผัสมันจะไม่ร่วงใช่คือถ้าเราลองยืนได้ไหมโอเคกระโดดงับ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 เฮ้ยมันทะลุได้หรอเฮ้ยไม่มันทะลุแค่บล็อกสโนย โอ้ยโคตรแจ๋วคุณผู้ชมกี่คะแนนดีคือแบบใครเจออย่างนี้ในMinecraftเนี่ยคงงงเป็นไก่ตาแตกอ่ะอันนี้ที่แรกให้สัก 8.5 พอเพราะมันเจ๋งแต่เพิ่มเป็น 9เพราะอะไรรู้ปะเพราะมันสวยใช่ไหมล่ะเพราะกูวางแพ้คลิปที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้เหมือนเขาบอกว่าเป็นการดูรีเพลย์หมายถึงการทำซ้ำการทำให้ไอเทมออกมา2เท่าเว้ยอะไรอ่ะไอ้ป๊าป๊าหว่องเนี่ยมันยังไม่แบบยังไม่สูญสิ้นก็ออกเขาวางน้ำแล้วเขาก็ออกเกมเข้าใหม่แล้วก็ใส่ไอเทมเข้าไปแล้วไงต่อรอหลอดฟองน้ำให้เหลือ3ฟองแล้วออกเกม Again you'll have all of your items in the hot pot and the chest will be in the chest โอ้มันจะมีทั้งในกล่องแล้วก็มีทั้งในตัวหรอไหนมาลองดูคุณผู้ชมคือเราต้องทำตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนก็ได้ให้เราเลือกเลยแต่ว่าทำเป็นรูปแบบนี้เว้ยฟ้าสร้างบ่อน้ำแล้วว่าวางกล่องแล้วก็วางตรงนี้แล้วเขาให้เราเซฟเกม1ทีไม่รู้ทำไมปึ๊บโอเคผมเซฟแล้วตอนนี้ผมเซฟแล้วเข้าไปใหม่ A few moments later มาครับคุณผู้ชมให้เราเกมโหมด Survival แล้วเอาของเข้าไปข้างในปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีนี้เองต้องออกใช่ป่ะแล้วผมรอออกตอนที่ฟองน้ำเหลือ3ฟองครับฟองน้ำเหลือ3ฟองสินะ4 3 2 1โอเคเดี๋ยวไปรอดูมาหน้านี้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าสดๆให้ดูเลย
ว้าวเข้าไปเข้าไปเข้าไปตึมดึมดึมจะถึงแล้วได้ไหมได้ไหมโหลดดิ้งรีสอร์ทอยู่เข้าไปเอาว่ะนี่จะได้เพชรเพิ่มแล้วสินะฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงฮัลโหลฮัลโหลได้ไหมมาดูคลิปที่3ดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเฟรมแอโร่เรนเหรออุ๊ยอะไรอ่ะก้าวเขาจะทำปืนใหญ่เหรอปืนใหญ่ลูกธนูไฟติดไฟอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมฮะอุ๊ยอ๋ออันนี้คือว่าปกติเลยอันนี้มันเป็นโหอ๋อใส่คอมมานด์อย่างนี้ตามเขาเลยคุณผู้ชมเป็นพาร์ติเคิลคืออันนี้มันจะต่างตรงที่เป็นลูกธนูไฟปะใช่โอ้กลางอนาเขตแล้วไงต่อนี่คือเขาสแปมไปเรื่อยๆเหรอคุณผู้ชมโอ้โอเคเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยอันนี้แล้วไงต่อหยุดยิงแล้วจุดระเบิดกลางอนาเขตเลยก้าวภูเขาไฟนี่กันดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยผมได้ทำการเซตไปที่เรียบร้อยเลยคือเขาจะวางดิสเพนเซอร์เครื่องยิงลูกธนูไฟอ่ะคุณผู้ชมวางเป็น4มุมอย่างนี้เลยครับแล้วคอมมานด์นี้เนี่ยคือตัวสำคัญเลยเว้ยคุณผู้ชมไม่แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นจุดที่ทำให้เครื่องยิงอัตโนมัติด้วยฟ้าคือเราไม่ต้องทำแบบวงจรวงกลมแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้อันนี้ทำแล้วเว้ยอ๋อแล้วทำไมหน้ามันดูแบบไม่ค่อยพอใจเลยวะมันไม่พอใจนะน่ะอย่าไปหาเรื่องแล้วในคอมมานด์นี้คุณผู้ชมเราใส่คอมมานด์ประมาณนี้เลยนะครับนี่ตามช่องแชทเลยพร้อมยังไงฟ้าพร้อมแล้วเปิดอุ้ยหูคือนี่ธนูไฟแล้วเหรอโอ้ยอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บโอ้อันนี้เท่จะขอลองเยอะกว่านี้คุณผู้ชมสแปมไปเลยสแปมไปเลยขอได้ขอประมาณแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ทุบทิ้งแล้วก็เตรียมไปจุดแล้วก็เข้าไปเก็บเฮ้ยใจเย็นจุดได้อีก3 2 1ว้าวว้าว whatไฟดับไหมเนี่ยโอ้โหผมอยากจะขึ้นเป็นภาพสโลโมชั่นแล้วก็เพลงพี่เต้ขึ้นมาเลยอ่ะเรามาดูคลิปที่4กันดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นฟาร์ม OP ที่แบบไม่เคยมีมาก่อนหรือแบบอ้อยง่ายคือมันแบบมันผิดธรรมชาติอ่ะเออผมไอ้ฟ้าลองดูคอมเมนต์ดิที่เลยเขียนอ่ะเขียนแบบว่าคนไทยเขียนแบบว่าแบบจริงหรอจริงหรอจริงหรอแบบเขาสงสัยกันเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้คือแบบมันน่าสงสัยเว้ยคือแบบมันน่าค้นหาเออโหใครต่อวางน้ำแล้วใส่ฟิชชิ่งร็อดโอ้มาคุณผู้ชมมาลองทำอะไรกันเลยดีกว่าคือฟาร์มอันนี้เนี่ยเขาแค่วางฮอปเปอร์เว้ยวางแบบเงี้ยเอ้ยเขาวางไอ้ด้านก่อนดิไอ้ลูกนี่อันนี้ใช่ไหมเออแล้วเขาก็วางดิสเพนเซอร์มันยังไม่กระพริบเลยแค่ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้ววางด้วยดิสเพนเซอร์ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบตึกตักตึกตักตึกตักอย่างนี้แหละทีนี้ครับคุณผู้ชมเขาแค่วางกล่องตรงนี้เว้ยให้มันต่อกันแล้วทีนี้เราก็เตรียมรับใส่ฟิชชิ่งร็อดเข้าไปมันจะออกมาเลยปะออกมาดิเพื่อน3 2 1ใส่ปึ๊บปุ๊บโอ้ลิโคตรเท่เลยอุ๊ยแต่ว่ามันแบบไม่กระจายเหมือนในคลิปแต่ว่าอันนี้ก็เท่อยู่นะคุณผู้ชมโอ้ดูนี่แบบปล่อย XP แล้วก็ปล่อยแบบโอ้โหโอ้โหดูดจวบไหลจั๊บไหลจวบไหลจวบโอเคคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะเว้ยแต่ว่าผมใช้คอมมานด์เบื้องต้นในการทำก่อนเว้ยง่ายๆเลยแค่แบบซัมมอนให้ไอ้เจ้าของเนี่ยมันลอยขึ้นไปเว้ยแค่นั้นเลยเว้ยคุณผู้ชมโอ้เจ๋งนะอันนี้เออใครมีวิธีก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับใช่ใครมีวิธีก็ลองเสนอมาได้นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่5ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรียลลิสติก MLG เป็นยังไงวะมันคือเรียลลิสติกอะไรอ่ะโอ้โดดน้ำโคตรเท่โดดน้ำไม่ไหลป่าไฟไม่ไหม้โอ้สโนว์บอลยังสวยเลยเหมือนหิมะของจริงเลยโอ้โหเออว่ะหน้ากำไปปลาใส่หน้าปลาไอ้
แล้วอันนี้คือสโนว์วันอีกทีนึงเหรอเออเขาโดดลงมาโอ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมโอ้โหอันนี้เท่ว้าวอยากทำได้จัดอะโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ถ้าใครคิดว่าคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนตัวเลยเนี่ยคือผมชอบไอ้เจ้า EIOP Farm อะคือถ้ามันแบบกระจายแตกกระจายอย่างนั้นนี่คือแบบโอ้ my god อะเพื่อนแบบโอ้ my god